ลองทำโจทย์เกี่ยวกับการแจกแจงปกติดูนะครับโจทย์นี้นะครับได้มาจากเว็บไซต์ ck12.org นะครับโจทย์ข้อ3นะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับของเด็กผู้หญิงอายุ1ขวบในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลี่ยนะครับ 9.5 กิโลกรัมนะครับอันนี้เขียนเป็นกรัมนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือ 9.5 กิโลกรัมนะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับประมาณ 1.1 กิโลกรัมนะครับมันก็มิลนะครับคือค่ามีนก็คือ 9.5 กิโลกรัมแล้วก็ซิกมานะครับ standard deviation หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเท่ากับ 1.1 กิโลกรัมนะครับอันนี้ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะครับให้ประมาณเปอร์เซ็นต์นะครับของเด็กผู้หญิงนะครับอายุ1ขวบในอเมริกานะครับที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับก็จะมีกฎอันนี้อยู่นะครับว่า68นะครับ95แล้วก็ 99.7 นะครับสมมุติว่ากฎเหล่านี้คืออะไรนะครับสมมติว่าเรามีนะครับกราฟของการแจกแจงปกติเป็นดังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับมิลนะครับค่าที่อยู่ห่างนะครับจากค่าเฉลี่ยเนี่ยครับเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอันนี้คือห่างจากค่ามีนนะครับเท่ากับค่าซิกมานะครับอันนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟอันนี้นะครับจะเท่ากับนะครับประมาณนะครับ 68% นะครับก็จะมีโอกาสที่จะเจอนะครับในช่วงนี้นะครับ 68% นะครับในช่วงมีนนะครับลบซิกมาถึงมีนบวกซิกมานะครับถ้าเกิดเราไปต่ออีกหน่อยนึงครับอีกเท่ากับซิกมานะครับเหมือนกับเป็น2เท่าของค่า standard deviation นะครับก็ที่พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับเท่ากับ 0.95 นะครับหรือ 95% นะครับที่จะพบค่าในบริเวณนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราไปต่อนะครับเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับพื้นที่ใต้กราฟของส่วนนี้นะครับที่ห่างจากมีนนะครับเท่ากับลบ3ของ standard deviation นะครับกับบวก3ของ standard deviation นะครับรวมกันนะครับเท่ากับ 99.7% นะครับอันนี้เป็นกฎนะครับ68 95แล้วก็ 99.7 นะครับก็ลองวาดกราฟนะครับระฆังคว่ำนะครับกราฟของการแจกแจงปกติค่าเฉลี่ยนะครับมีนตรงนี้นะครับเท่ากับ 9.5 กิโลกรัมนะครับค่า standard deviation นะครับเท่ากับ 1.1 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับขยับไปนะครับเท่ากับค่า standard deviation นะครับก็จะเป็น 10.6 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขยับไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็ลบไปอีก 1.1 นะครับก็ได้เป็น 8.4 นะครับถ้าขยับไปต่อนะครับอีกเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น 11.7 นะครับเราบวกไปทีละ 1.1 นะครับเป็นเรื่อยนะครับบวกไปอีก 1.1 ก็เป็น 12.8 นะครับแล้วก็ลบไปอีกนะครับเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ
ลบไป1.1นะครับก็ได้1.3นะครับลบไปอีก1.1นะครับได้เป็น6.2นะครับอันนี้ก็คือเราเตรียมไว้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับอันนี้เขาก็ถามนะครับว่าน่าจะเป็นนะครับที่จะพบเด็กนะครับที่หนักน้อยกว่า8.4 กิโลกรัมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับเป็นค่าก็น่าจะเป็นที่จะเจอเด็กนะที่หนักน้อยกว่า8.4 กิโลกรัมนะครับตอนนี้นะครับเรารู้พื้นที่ส่วนนี้ครับที่ระบายสีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เท่ากับ68%นะครับมันพื้นที่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในตรงกลางนะครับก็คือที่เหลือนะครับก็คือ168นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ตรงกลาง68%นะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับก็คือ100-68นะครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับก็คือ32%นะครับสองข้างรวมกันนะครับสองฝั่งนะครับซ้ายและขวาเนี่ยเท่ากันนะครับรวมกันได้32%นะครับเพราะฉะนั้นครับแต่ละด้านนะครับก็จะกินพื้นที่ไปเท่ากับ16%นะครับโจทย์ถามนะครับว่าจะพบเด็กที่หนักน้อยกว่า8.4 กิโลกรัมเนี่ยครับด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไปนะครับเท่ากับ16%นะครับมีเด็กทั้งหมดนะครับ16%ทั้งหมดนะครับของเด็กทั้งหมดเด็กอายุ1 ขวบนะที่หนักน้อยกว่า8.4 กิโลกรัมนะครับถัดไปนะครับข้อ B นะครับหนักระหว่าง7.3 กิโลกรัมถึง11.7 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่ามีนนะครับบวกลบ2 เท่านะครับของค่าส่วนบริเวณมาตรฐานนะครับซึ่งตามกฎนะครับก็คือ95%นะครับอันนี้ก็นำเลขตัวนี้ไปตอบได้เลยครับ95%นะครับข้อสุดท้ายนะครับโอกาสนะครับที่จะพบเด็กนะครับที่หนักกว่า12.8 กิโลกรัมเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น3 เท่านะครับของ standard deviation นะที่ห่างจากค่าเฉลี่ยนะครับเพราะถามถึงพื้นที่บริเวณนี้ครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับเราก็ไปดูที่กฎนะครับเราทราบนะครับว่าข้อน่าจะเป็นนะครับของพื้นที่นะครับที่อยู่ในช่วงบวกลบ3 standard deviation นะครับก็คือค่ามีนนะครับลบด้วย3เท่าของส่วนบริเวณมาตรฐานนะครับถึงค่ามีนบวกด้วย3เท่าของส่วนบริเวณมาตรฐานนะครับอันนี้รวมกันนะครับเท่ากับ99.7%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่เป็นหางนะครับ2 ด้านที่เหลือนะครับรวมกันนะครับสีเขียวตรงนี้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับจะเท่ากับ 0.3% นะครับสองซีกนี้รวมกันนะครับรวมกันแล้วจะเท่ากับ 0.3% นะครับอันนี้เนื่องจากว่าสองฝั่งนะครับห่างสองด้านนะครับสมมาตรกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ0.15%
เขาน่าจะเป็นนะครับที่เราจะพบเด็กนะครับที่หนักมากกว่า12.8 กิโลกรัมนะครับก็จะเท่ากับ0.15%